สวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโอ้โหพาร์ทนี้กับ Final 7นะจะเป็น Final 7เวอร์ชั่นดั้งเดิมนะเพื่อนๆพี่เข้มงงว่าตัวเองเล่นอะไรมาถึงขนาดนี้อันนี้คือความงงตัวเองนะครับเราจะไปต่อเรื่อยๆนะตามเส้นทางของเรานะครับอุ๊ยเราก็จะเจอหมู่บ้านอุ๊ยนี่หมู่บ้านของใครเข้าไปเลยได้ไหมหรือเราจะไม่เข้าไม่เข้าดีกว่ามาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อะไรมืดๆอุ๊ยอะไรเจออะไรโอ้โหอะไรเนี่ยตีซะเลยสรุปแล้วใครเป็นนางเอกเกมนี้บาเลตใช่ไหมนางเอกจีบหน่อยแล้วแบบนี้ทีฟ้าเลเวลอัพที่นี่มีอะไรไม่เป็นไรเรามาที่นี่กันเว้ยมันกดออกยังไงโอเคออกกดปุ่ม B โอ้เมืองนี่มันอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยเมืองทั้งเมืองอะโดนเผาไหม้ไปแล้วไม่ใช่หรอนั่นทีฟางงงอยากจะรู้ฉันก็ว่างั้นนะแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมบ้านฉันอ่ะยังอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะอ้าวเรามาเจอบ้านทีฟ้าแล้วเนี่ยมันเกิดบ้านอะไรขึ้นงั้นเหรอเนี่ยมันเป็นความฝันเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอวาเลตถามนะครับฉันไม่ได้โกหกนะไม่เคยขี้ตัวเบเบขี้ตัวตาลาเลยฉันจำได้นะเนี่ยถึงหัวใจแห่งเปลวเพลิงความร้อนนั้นแรงกล้าของเปลวไฟฉันยังจำได้ดีจำหมาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยหมาใครไหนขอดูในบ้านหน่อยสิมีใครอยู่ที่นี่ที่นี่คือบ้านใครยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอะไรอยากรู้เรื่องในเมืองนี้ในเมืองนี้เนี่ยนะมันควรที่จะถูกไฟไหม้เมื่อ5ปีก่อนไม่ใช่หรอแล้วนี่มันมาเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฉันไม่อยากพูดอะไรแย่ๆนายอย่าพูดอะไรแย่ๆแบบนั้นสิฉันเกิดและเติบโตที่เมืองนี้ไอ้สิ่งที่นายพูดนะมันไม่เคยเกิดขึ้นเธอโกหกหลบตาฉันขอโทษนะครับคุณนั่นมันหยาบคายกับผมมากเลยนะถ้าคุณจะพูดแบบนั้นแล้วก็ผมต้องขอให้คุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปให้พ้นไปดูชาแนลบ้านอาคมขึ้นได้ไหมเนี่ยกูแอบขึ้นมาค้นหาข้อมูลเองก็ได้ที่นี่คือโรงแรมนะมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนี้มีหีบโอ้ยมันขับยากเหลือเกินมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนี้ที่เข้มไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วนี่ล่ะแกเป็นใครอ้าวอยู่ดีๆก็มาซื้อขายเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงอยู่ดีๆก็ขายของให้เราเลยงงไหมเนี่ยเป็นเมืองที่ดีว่าไหมฮะพวกเราเนี่ยทำประกอบกิจการอยู่ที่นี่เนี่ยมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วล่ะนายโกหกโกหกอะไรนายมีอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้หรือเปล่าฮะก็ถ้าฉันจะบอกว่าฉันเกิดและเติบโตที่เมืองนี้ล่ะฉันอะอยู่ที่นี่จนอายุ14นะและฉันก็ไปเห็นจำได้เลยว่ามีคนอย่างนายอยู่ในเมืองนี้ด้วยนั่นมันไม่ดีเลยนะที่จะมาโกหกกันแบบนี้อะไรอะทำไมเมืองนี้มีแต่คนแปลกๆแล้วนี่อะไร
ใครในชุดคุมสีดำเนี่ยเขามีแทททูด้วยแปะไว้ว่า number 12เบอร์12กันเหรอมีอะไรเนี่ยนายได้ยินเสียงไหมเสียงแห่งเซฟิลอตเซฟิลอตเซฟิแลตอะไรล่ะชายในชุดคลุมสีดำนี่ก็เพี้ยนๆนะเนี่ยน่ากลัวซะแล้วขอดูในหมู่บ้านเซมีใครทำอะไรที่นี่ว่ายังไงจ๊ะบอกเรื่องราวของเมืองนี้ให้หน่อยสิฉันอ่ะอยู่ที่นี่นะตั้งแต่เกิดเลยจนอายุ14ไม่อะแต่ที่จริงแล้วเมืองเนี้ยมันจะต้องเผาไหม้ไปแล้วนะเธอป่วยหรือเปล่าจ๊ะพูดอะไรแบบนี้งงไม่เข้าใจออกไปพ้นอ้าวไล่กูอีกนี่บ้านกูนี่บ้านเราเนี่ยห้องนอนนี่เราก็เคยมานอนตรงนี้แล้วแม่เราก็เดินมาปลูกเนี่ยบอกว่าคราวถ้าเกิดว่าแกไม่บอกว่าคราวถ้าแกไม่ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นโลเป็นพายกับชีวิตเนี่ยแกก็ช่วยไปหาเมียดีๆสักคนหนึ่งนะจำได้เลยนี่บ้านคราวเนี่ยโอ้นี่แล้วนี่ใครจะต้องได้รับมันและนำมันมาให้กับเซฟิโรตดังนั้นกลับมาเป็นหนึ่งกับเซฟิโรตผู้ชายคนนี้เนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้ว่าเบอร์5ประหยัดไฟนะคนนี้เบอร์5ประหยัดไฟแน่นอนล่ะดูสิคนนี้ก็มีแทททูรอยสักอะนัมเบอร์11มีเทอร์โบอิเตอร์ด้วยต้องไปรียูเนียนยูแนนอะไรล่ะคือเป็นพี่เข้มไม่อยู่ใกล้ๆนะคนที่แบบใส่เสื้อคลุมสีดำแล้วก็พงกหัวไปพงกหัวมาเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยที่นี่คือเปียโนที่เนี่ยบ้านทีฟาเนี่ยอะไรมึงมาอยู่ในบ้านทีฟาเนี่ยไอ้คนนี้นี่มันแทททูรอยสักนัมเบอร์4แพทินัมเฟิร์สอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนท่านเซฟิลอตผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มึงเอามาอยู่อะไรในบ้านทีฟาเนี่ยหลังนี้เลยเนี่ยเนี่ยเปียโนเนี่ยเล่นป้องแป้งป้องแป้งเนี่ยฉันจำได้นะว่ามันเผาไหม้ไปแล้วจะเล่นเปียโนมั้ยเล่นฉากเล่นเปียโนฉากเล่นเปียโนเนี่ยมันเหมือนมันจะได้ของรางวัลด้วยใช่ไหมพี่เข้มจำได้ว่าฉากเล่นเปียโนเนี่ยมันจะได้ของรางวัลเป็นท่าไม่ตายของทีฟานะโอเคเริ่มเดี๋ยวก่อนคือทำไมมันกดปุ่ม R ปุ่ม L ไม่ติดอ่ะThank you.
เล่นอะไรเนี่ยโป้แป้งโป้แป้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันกดปุ่ม L ปุ่ม R ไม่ติดอ่ะซอน L กับ R บวก A L กับ R บวก Y L กับ R บวก X L กับ R บวก B แล้วมันต้องเล่นโน้ตไหนวะเนี่ยคือในบทสรุปสมัยเพย์วันนะมันมีปุ่ม L กับ Rอ๋อมันเป็น L กับ R บวกสามเหลี่ยมโอเคงั้นเพลงที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งเพื่อนๆพี่เข้มขออ้าวทีฟาซีเคทเซวิ่งวันกิลโอ้เล่นเล่นแล้วถูกใจทีฟาก็เลยให้ติปเรามา 1G แปลว่ามันถูกใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวลองเล่นอีกทีดูซิว่าทีฟาจะให้ติปเราอีกไหมเอ็กเอ้ยเมื่อกี้พี่เข้มกดติดป่ะวะ x สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ได้คือเมื่อกี้เพิ่งกดลั่นไปอ่ะเออช่างมันก่อนเอ้ากดผิดโอเคเราออกจากบ้านนี้กันเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปค้นหาต่อเนาะแต่เมื่อกี้เราได้ทิปจากทีฟาร์มมา 1G แล้วแสดงว่ามันอาจจะเล่นถูกเพลงแล้วนะครับเพื่อนๆครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดลักซอสรียูเนียนน่ากลัวชิบหายเลยอยู่ดีๆมีตัวอะไรดำๆมารียูเนียน มาพูดรียูเนียนอย่างเดียวเลยอย่างอื่นก็ไม่พูดเลยโคตรน่ากลัวเลยนะเนี่ยเราเดินมาเกือบทั้งเมืองแล้วโอ้โหมีตรงนี้อีกเขากำลังเรียกเซฟิลอดกำลังโทรหาได้ไมค์พัดมาและไอ้นี่ล่ะท่านเซฟิลอดอยู่ใกล้ๆนี้ข้างในเมนชั่นท่านเซฟิลอดเอาข้างในนี้เหรอไปแล้วเข้าไปดูกันอ๋อนี่มันหลังหมู่บ้านข้างในแมนชั่นนี้หรือเปล่าพี่เข้มกลัวขอเซฟก่อนคือเกมไฟนอลนี่มาแปลกนะต้องเซฟบนเมืองบนถนนอะไรอย่างงี้นะเออบนเมืองธรรมดาก็ไม่ให้เซฟต้องไปเซฟบนถนนที่เสี่ยงเจอปีศาจไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในคฤหาสน์นี้มีใครอยู่ในนี้มีใครน่ากลัวหรือเปล่าหุ้ยกระดาษอะไรเนี่ย
คือไอ้ตรงนี้มันเป็นการบอกใบ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่แหละมันคือการบอกใบ้นะครับโอ้ยอ้าวเจออะไรตกใจหมดเลยโอ้โหใครมาโต้ขึ้นแถวนี้หมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละเอาตกลงมาแล้วอืมปีนตกลงมาแล้วเอ้าอะไรปีศาจในนี้มันอะไรของมันวะเนี่ยมันจะน่ากลัวไม่น่ากลัวเนี่ยสรุปว่าเพี้ยนนะเออมันเพี้ยนว่าปีศาจในนี้อยู่ดีๆปีนๆตกอะไรของมันเนี่ยเขาบอกว่าซีฟิลอดอยู่ในนี้เหรอจริงเหรอโอ้นี่ห้องต้นไม้อะเนี่ยมีตู้ส่งตู้เซฟอะไรด้วยใช้ไฟเผามันเลยเอ้าทำไมมันเสกใบใส่เราอ่ะอ้าวมิดด้วยมันร้ายว่ะไอ้ตัวเนี่ยเกมนี้มันติดสถานนะออกมาข้างนอกเปล่าวะไม่มั้งเดี๋ยวขอไปสำรวจคฤหาสน์ให้มันทั่วๆก่อนนะเพื่อนๆนะบอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้โอ้โหมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งบอกเบอร์59เราสำรวจให้ทั่วมันจะมีตัวอะไรน่ากลัวน่ากลัวโผล่มาไหมนี่ยังมีฟาดเขาให้อ่ะได้บางตามันก็เหมือนว่าสู้ง่ายขึ้นนะเนี่ยโหนางเอกเราเลยอัพอะไรอ่ะคือเรากำลังแค่จะมาหาเบาะแสไม่อยากจะลงไปข้างล่างยังไม่พร้อมเดี๋ยวพี่เข้มว่าพี่เข้มเปิดหีบได้แล้วมั้งเดี๋ยวขอเปิดหีบก่อนคือจากข้อมูลแหล่งข่าวเขาบอกว่าให้เราหมุนนะเนี่ยห้องซ้ายมือก็คือห้องนี้เขาบอกว่าตู้เซฟจะอยู่ในห้องซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ให้เราหมุนมันหมุนยังไงวะมันมีคำใบ้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะให้เราหมุนใช่ไหมและเหมือนว่าเราก็จะได้ลิมิตเบรกออกมานะเพื่อนๆนะจะได้ลิมิตเบรกของเจ้าหมาน้อยอ่ะ13อ่ะ
เอ๊ะเหมือนว่าตอนที่เคยเล่นนอกเซฟนี่เหมือนอ๋อนึกออกแล้วมันต้องเป็นขวาไปที่เบอร์36แล้วก็ซ้ายจนถึงเบอร์10แล้วก็ไปขวา59แล้วก็ขวา97 36 10 59 97แล้วต้องบอกว่าห้ามหมุนเลยพอหมุนเลยปุ๊บรหัสมันจะพลาด36 10 59 97 36 10 59แล้วก็97ถ้าจำไม่ผิดรหัสมันจะเป็นอันนี้36 10 59 97แต่พี่เข้มต้องบอกก่อนว่าพี่เข้มอาจจะหมุนยังหมุนตอนนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าเวลาที่สตรีมเกมอ่ะพี่เข้มใช้แคปเจอร์การ์ดและแคปเจอร์การ์ดของพี่เข้มอ่ะมันไม่ดีนะครับพอเวลาใช้อ่ะมันก็จะแบบลื่นไปที่นั่นทีที่นี่ทีแล้วมันมีดีเลย์นะครับมันจึงมีปัญหากับการเล่นเกมที่ต้องใช้จังหวะโดยเฉพาะการหมุนเซฟไม่ใช้จังหวะมากดังนั้นนะขอลองสักตา2ตาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เข้มไปเล่นนอกเซฟอ้าวเฮ้ยมันเริ่มแล้ว36 1 2เดี๋ยว36อ่ะแล้วก็ลงมาเหลือ10แล้วก็59อ่ะ4 5 6 7 8 9อ่ะโอ้ไม่พอเลยไม่ทันเวลาเนี่ยขออีกที1 2 3 5ว้ายเลยโอ้มันมาเล่นยากอย่างงี้เนี่ยหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยไม่ได้ละ10 59แล้วก็97อ้าวพี่แค่หมุนกลับโอเคเก็ตคือเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เข้มจะออกไปเซฟแล้วก็เดี๋ยวเราพักพาร์ทนี้เอาไว้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพี่เข้มจะหมุนเซฟถ้าหมุนได้แล้วเนี่ยแล้วพี่เข้มจัดการเซฟจัดการอะไรได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาสตรีมต่อกับเกมนี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพักก่อนนะครับอะไรวันนี้มาปล่อยแก๊สโอ้ยตายตายไอตัวนี้ทำไมมันป่วงจังไงโอ้ยตัวละครอย่าตีกันเองจะได้ไหมเอาอย่าทำเพื่อนในทีฟาเธอนี่หนาเป็นตัวที่ป่วงมากไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพี่เข้มต้องมานั่งหมุนเซฟก่อนมันเป็นส่วนที่หัวร้อนที่สุดของเกมนี้แล้วพี่เข้มรู้สึกนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเกมนี้ของเราเราจะเล่นต่อไปจนกว่ามันจะน็อกนะพี่เข้มมั่นใจว่ายังไงพี่เข้มก็เล่นจนน็อกได้นะเพื่อนนะมันค่อยๆถูค่อยๆถ่ายไปนะไม่ต้องรีบร้อนนายพี่เข้มก็รักทุกคนนะครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปนะครับสวัสดีด้วยนะครับ